ปะกระดาษเลยมาหาพี่นี่มันไม่มีอะไรที่จะคุยด้วยแล้วแหละพี่อ่ะนะเอาชื่อพี่มาปะให้พี่เนี่ยนี่มาตรฐานของโตโยต้าจันนะแล้วเขาบอกรับผิดชอบแค่ซ่อมคิดดูเองกันแล้วรถพี่มันไปรถดีๆแล้วไปพังในหมดในนั่นน่ะพนักงานของบริษัทโตโยต้าที่คลองอะไรขับรถของลูกค้าที่รถเป็นรถของโตโยต้าอันติสอะมาชนรถพี่พังเลยทั้งหน้าทั้งหลังเอาแล้วบริษัทรับผิดชอบไงครับรับผิดชอบแค่ซ่อมกับเขาจ่ายเงินให้พี่อะ 200,000 แล้วจะซ่อมให้รถพี่อยู่ในสภาพเหมือนเดิมตามมาตรฐานของบริษัทโตโยต้าคนเมื่อก่อนซ่อม3ครั้งแล้วสียังไม่เหมือนเดิมยังเพี้ยนอยู่หลังนี่พี่เอารถคันของพี่เนี่ยให้รองผู้การไปใช้ไปปล่อยต่อจากพี่รองผู้การเป็นผู้คุยตำแหน่งที่ไม่ได้คุยให้ใบสัตว์ตัวต้ารับผิดชอบตรงว่าให้พี่ดาวรถให้พี่ใหม่เอารถใหม่ให้พี่ได้เพราะความนี้ไปความต้องการแค่ให้เขาออกรถคันใหม่ให้เราใช่ไหมโดยเราไม่ต้องไปเสียเงินดาวเหมือนเดิมตอนนี้คือข้อไปที่รถก็ฟันหนักเราไม่เท่ากันแล้วงานของเขาขับรถแอนติสไปชนของพี่เอาอันนู้นมันน้อยไปน่ะนะเพราะรูปบางรูปในคอมในเขามีเหมือนน่ะเสียใจเขาให้เอ็ม 200,000 ใช่ไหมพี่แล้วก็ยอมซ่อมให้อยู่ในสภาพมาตรฐานของไปแต่โตโยต้าก็ไปกันก่อนนะเห็นไหมเปลี่ยนที่สูงแล้วเดี๋ยวช่วยลายในมือติดช่วยพูดออกข่าวให้ลูกดิมันไม่ช่วยอะไรเลยพี่มันยิ่งวันนี้สีมันเพี้ยนไปเลยอ่ะพี่นี่ครั้งที่สามแล้วที่ออกข่าวเราทิ้งไว้ที่หูดีวะที่เขาพูดเนี่ยก็คือร้องว่าอยากจะให้บริษัทเนี่ยดาวรถให้เขาใหม่แล้วก็ผ่อนเองเขาว่าอย่างนั้นนะฮะซึ่งมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยครับคือตรงนี้เป็นข้อสงสัยอย่างนึงครับว่าเออทำไมถึงไม่มาพูดกันตั้งแต่เมื่อคราวที่ก่อนเซ็นสัญญาปฏิบัติการเดินความนะครับเพราะว่าสัญญาปฏิบัติการเดินความพอเราตกลงกันแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องราวต่างๆเป็นข้อพิพาทเป็นปัญหากันเนี่ยนะครับก็ต้องไปอันยุติไปด้วยใช่ไหมครับอันนี้พอยุติไปด้วยก็คือว่าทุกอย่างจบแล้วคือสู่สภาพปกติแล้วนะครับอันนี้พอดีคือดีเพราะอาจจะมีความเข้าใจว่าอาจจะได้รับทราบข้อความข้อมูลใดๆเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะจากใครก็ไม่ทราบได้ก็เลยทำให้ผู้ร้องเนี่ยฟื้นเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะมาขอคุยกันครั้งหนึ่งนะครับและเสนอเงื่อนไขนี้ขึ้นมาอีกก็เลยเป็นข้อสับสนว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางบริษัทก็คงจะไม่สามารถจะรับได้เพราะว่าเรื่องมันยุติแล้วนะครับแล้วเรื่องมันยุติเนี่ยอันนี้เราก็ยินดี